สวัสดีครับที่นี่ www.fxmodify.com นะฮะมาถึงเวิร์กช็อปในครั้งนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือภาพที่เรากำลังจะทำกันนะฮะก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวอาจจะออกมาเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับแต่งนะฮะเรื่องของสีหรือโทนของภาพนะฮะให้เราไปที่ไฟล์นิวสร้างงานขนาด 1,200 นะฮะแล้วก็ความสูงขนาด 1,900 ความละเอียดที่ 300 นะฮะงานในครั้งนี้นะฮะจะใช้ภาพมาประกอบต่างๆอยู่ประมาณ 4-5 ภาพนะก็จะเป็นพวก Effect Splash รูปตัวคนนะแล้วก็ Texture ใช้เป็น Background นะเริ่มต้นผมก็นำภาพ Texture นี้เข้ามาในงานของเรา Rotate มันนะฮะแล้วก็ปรับขนาดประมาณนี้สร้าง Layer ขึ้นมานะเลือกทั้ง2 Layer กด Ctrl E รวมมันเข้าด้วยกันเป็น Layer ปกตินะฮะภาพที่ใช้ในครั้งนี้ผมก็รวมไว้ให้ดาวน์โหลดในส่วนของโปรเจกต์ไฟล์นะก็โหลดไปใช้ได้เลยถัดมาก็นำภาพ texture กันเข้ามาด้วยนะก็ขยายมันขึ้นมาเหมือนกันนะฮะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็รวมทั้งสองเลเยอร์เข้าด้วยกันปิดเลเยอร์เนี้ยไว้ก่อนนะผมจะไปที่ image adjustment curve แล้วก็ปรับแสงให้กับเลเยอร์นี้นิดนึงให้เอาคอนทราสต์ออกไปประมาณนี้แล้วก็มาที่เลเยอร์บนนะฮะเปลี่ยนโหมดเป็น multiply ลด opacity มาเล็กน้อยนะฮะได้ประมาณนี้แล้วก็มาที่ create adjustment layer ตรงนี้นะฮะเลือก color balance แล้วก็ปรับค่าสีให้เป็นโทนที่เราต้องการนะฮะโอเคถ้าเกิดจะปรับเพิ่มเนี่ยก็สามารถหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ยต้องการปรับเพิ่มเราสามารถจะดับเบิลคลิกตรงนี้มาปรับอีกทีก็ได้นะฮะโอเคในเบื้องต้นก็จะไว้ประมาณนี้นะเลือกทั้ง3เลเยอร์กด Ctrl G รวมมันไว้ในกรุ๊ปนะฮะจะตั้งมันว่า BG นะฮะถัดมาผมไปนำตัวโมเดลเข้ามานะฮะอันนี้คือโมเดลที่ผมตัดฉากหลังออกไปแล้วนะแต่ก็ยังมีเมื่อนำมาใช้กับภาพแบ็กกราวด์ที่เป็นสีมืดนะก็จะทำให้เห็นส่วนของแสงไฮไลท์ตรงนี้เรามาดูกันว่าเราสามารถจัดการกับมันได้อย่างไรบ้างนะอย่างแรกผมก็จะเปลี่ยนจากสมาร์ทออบเจกต์เป็นเลเยอร์ธรรมดานะก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วทั้งสองเลเยอร์กด Ctrl E นะฮะมันก็จะกลายเป็นเลเยอร์ธรรมดาผมจะใช้เครื่องมือแปลงธรรมดานี่นะฮะขนาดสักประมาณ60นะฮะโหมด Darken Opacity อาจจะไว้สัก39นะประมาณนี้กด Alternate ค้างไว้นะในขณะที่เราเลือกแปลงอยู่จะเป็นการ Copy ค่าสีนะผมคลิกตรงนี้ Copy ค่าสีลงมาแล้วก็ระบายทับลงไปในเส้นผมนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดระบายลงไปเนี่ยมันจะกินออกไปโดนส่วนรอบนอกด้วยนะฮะผมเพื่อทำการเลือกออปชันนี้นะฮะ lock transparent pixel มันจะไม่ไปโดนส่วนที่ไม่มีพิกเซลนะฮะก็คือตอนนี้ถ้าผมระบายไปบริเวณนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันจะมีผลต่อเส้นผมตรงนี้เท่านั้นนะฮะเลือกสีให้เข้มขึ้นมาอีกก็ระบายไปตามบริเวณของผมที่โดนไฮไลท์นะฮะให้มันมืดขึ้นมาส่วนตรงนี้ก็มา copy ค่าสีใหม่นะฮะแล้วก็ระบายลงไปอาจจะลดขนาดแปลงบ้างนะส่วนผิวหนังก็เช่นกันนะฮะบางส่วนก็ถูกแสงไฮไลท์กินเข้ามาเราก็ใช้เทคนิคเดิมนะฮะทำมันไปทั้งตัวนะฮะโอเคตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะฮะมีตรงนี้สักเล็กน้อยโอเคเราจะได้ตัวโมเดลขึ้นมากับแบ็กกราวด์
background อย่างนี้นะแล้วก็ผมก็จะนำล็อกอันนี้ออกไปแล้วก็ duplicate layer นี้ขึ้นมานะกด Ctrl J เลือกที่อันล่างไปที่ image adjustment hue and saturation ปรับให้มันเป็นสีดำสนิทนะฮะแต่มันอยู่ด้านล่างโดนอันบนทับอยู่นะก็เมื่อผมลากมันออกมาก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะฮะไปที่ filter blur gaussian blur ค่าประมาณ 8.5 นะฮะแล้วก็ใช้ move to จัดตำแหน่งมันสักเล็กน้อยก็คือเราต้องการให้มันเป็นเงาขึ้นมานะฮะโอเคประมาณนี้เลือกทั้ง2 layer นะฮะกด Ctrl G รวมมันเข้าไว้ในกรุ๊ปนะฮะแล้วก็ใส่ layer mask ให้กับกรุ๊ปแล้วทีนี้เราจะลบบางส่วนของภาพออกไปนะฮะผมก็จะใช้แปลงที่ขวานะเลือกหัวแปลงที่ดูเป็นหยักๆนะฮะเลือกสีดำเพื่อลบบางส่วนของภาพออกไปนะฮะ opacity จะเพิ่มขึ้นมาสัก 75% ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะบริเวณนี้สักหน่อยโอเคถัดมาผมจะใช้Effect Splash นะฮะเอาอันนี้ก่อนละกันใส่เข้ามาในงานของเรานะย่อขนาดลงมาแล้วก็เมื่อเรา Import ภาพเข้ามาเนี่ยมันจะเป็น Smart Object นะฮะซึ่งผมก็จะเปลี่ยนเป็น Layer ปกติก็สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาเรื่อง2 Layer รวมเข้าด้วยกันนะฮะกด Ctrl ETransform ขนาดผมจะจัดตำแหน่งไว้บริเวณไหล่ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็ที่ขวาเลือก Blending Option Color Overlay นะฮะเลือกสีประมาณสีของเสื้อตรงนี้นะฮะโอเค Add Layer Mask ให้กับมันแล้วก็ลบบางส่วนออกไปโอเคถัดมาก็จะนำภาพอันนี้เข้ามาใช้นะฮะภาพเหล่านี้จะรวมไว้ในโปรเจกต์ไฟล์เรียบร้อยนะก็โหลดมาใช้ได้เลยผมจะกลับด้านลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ใช้ Pen Tool นะฮะสร้าง Selection ขึ้นมาประมาณเมคเซเลคชันนะฮะทำฟงไว้ที่2โอเคแล้วก็กด Ctrl J Copy มันขึ้นมาปิดเลเยอร์ข้างล่างไปนะฮะแล้วก็ลงมาจัดตำแหน่งกันอีกสักทีหนึ่งโอเคก็กด Ctrl เข้าไว้นะคลิกที่ตัวเลเยอร์ตรงนี้จะเป็นการสร้างเซเลคชันของเลเยอร์นี้นะแล้วก็ปิดลูกตาไปกลับมาที่โฟลเดอร์ของกรุ๊ปของตัวโมเดลนะฮะเลือกไปที่ Layer Mask แล้วก็กด Ctrl Backspace นะฮะที่สำคัญคือต้องเลือกสีขาวไว้ที่ Background Color นะฮะเมื่อเรากด Ctrl Backspace ก็จะเป็นการเทสีขาวลงไปใน Layer Mask ทำให้ภาพกลับขึ้นมามันก็จะเป็นจุดๆแบบนี้นะฮะถ้าตรงนี้มันจะติดภาพขามานะผมก็จะใช้พลัสสีดำระบายลบออกไปก็จะ copy อันนี้ขึ้นมานำมันมาวางไว้ด้านล่างของ layer ตัวโมเดลนะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อก่อนโมเดลโอเคก็นำมาวางไว้ด้านล่างประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็ไปที่ image adjustment hue and saturation นะผมจะปรับ lightness ลงมาสีดำสนิทอย่างนี้นะแล้วก็จะ copy layer นี้ขึ้นมานะทีนี้ก็ลองนำมาตกแต่ง
ตามส่วนต่างๆทีนี้จะ copy ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็นำมาวางไว้ข้างบนนะฮะนี่ผมจะใช้ให้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสีของเนื้อคนนะฮะเลือกสูงเข้ามาแล้วก็คลิกขวาเลือก blending option นะ color overlay แล้วก็เลือกสีของเนื้อคนแล้วก็จะทำการใส่ layer mask เพื่อ blend ลบบางส่วนออกไปโอเคติ้มขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคราวนี้ก็จะนำมาไว้ข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนสี เป็นเนื้อประมาณบริเวณนี้นะแล้วก็เบลนด์มันเข้าหากันถัดมานะผมจะทำการแต่งสีสักหน่อยก็เข้ามาที่ตัวโมเดลนะคลิกเลือกที่ตัวแบบของเรานะแล้วก็กด Ctrl J copy มันขึ้นมานะไปที่ Image Adjustment Hue and Saturation ก็จะปรับสีของเนื้อคนให้เปลี่ยนไปแล้วก็ copy ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีออกชมพูนะฮะโอเคผมจะกด alternate ข้างไว้ add layer mask ให้กับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ด้วยมันก็จะถูกลบออกไปแล้วทีนี้เราจะใช้แปลงลักษณะนี้นะฮะ แล้วจะระบายสีขาวลงไปใน layer mask เพื่อที่จะนำสีของเนื้อที่เราปรับสีกลับคืนมานะฮะเปลี่ยนกลับมาเป็นโหมด normal นะฮะ opacity อาจจะไว้สัก 50% นะฮะก็ระบายมันลงไป ทั้งสองเลเยอร์นะฮะเทคนิคเดียวกันโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมจะกลับมาที่เลเยอร์ตัวแบบปกตินะแล้วก็ใช้เป็น Tool สร้าง Selection ขึ้นมาในลักษณะนี้คลิกขวาเลือก Make Selection นะฮะความคง 2 พิกเซลก็ Ctrl J copy layer ขึ้นมานำมาไว้ด้านบนนะไปที่ Image Adjustment Curve ปรับให้หนังตรงนี้ดูมืดขึ้นมาลักษณะประมาณนี้นะโอเคมาเราก็จะมาแต่งอะไรอีกเล็กน้อยนะก็ให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา ข้างบน Group Model นี่นะแล้วก็ใช้เครื่องมือสร้าง Selection Rectangle Marquee Tool นะสร้าง Selection ขึ้นมาในลักษณะของสี่เหลี่ยมกด Shift ข้างไว้เพื่อสร้างอันอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะโอเคผมก็ได้ออกมาในลักษณะนี้ผมจะกด Ctrl Backspace เพื่อเทสีขาวลงไปทีนี้ ก็จะนำมันจะแบ็กอัพอันนี้ไว้นะฮะกด Ctrl J แล้วก็ปิดอันล่างไปแล้วก็ transform มันประมาณนี้นะฮะ Ctrl คลิกที่ layer เพื่อสร้าง selection ขึ้นมานะฮะปิดลูกตาไปแล้วกลับมาที่ layer model นะฮะ Ctrl J นะฮะ copy เนื้อส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็นำ layer มาไว้ด้านบนสุดนะฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนเลเยอร์อื่นทับก็ใช้เทคนิคเดิมนะกับในส่วนของแขนก็จะทำการ copy เนื้อบริเวณนี้ขึ้นมานำเลเยอร์ขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็มาจัดไว้บริเวณนี้เดี๋ยวผมจะเบลนเลเยอร์นี้เข้ากับตัวแขนนะ
โอเควิธีการก็เหมือนเดิมนะเราจะล็อกพิกเซลของเลเยอร์ไว้นะเพื่อที่เมื่อเราใช้แปลงระบายลงไปจะไม่ล้ำออกไปนอกเลเยอร์นะฮะก็ใช้แปลงนะฮะแบบฟุ้ง opacity ประมาณ50ก็ปี90บริเวณนี้ขึ้นมาระบายลงไปในตัวเลเยอร์นะฮะทีนี้ก็จะเหมือนกับว่าเส้นอันนี้นะมันมาจากเนื้อของคนผมจะ copy ตัวเลเยอร์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะก่อนหน้านั้นจะเอาล็อกออกก่อน copy ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเลือกที่เลเยอร์ล่างนะเราจะทำเงาให้กับแท่งสี่เหลี่ยมพวกนี้นะไปที่ image adjustment hue and saturation ปรับเป็นสีดำไปที่ filter blur gaussian blur นะประมาณ 8.5 โอเคแล้วก็จะใช้ยางลบบางส่วนออกไปหุบยางลบให้เป็นแบบฟุ้งนะฮะโอเคอันนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องให้มันเป็นภาพนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นสีไปเลยปีขึ้นมาอีกอันหนึ่งลดขนาดก็เปลี่ยนสีให้กับมันแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะฮะใส่เงาจะได้ประมาณนี้โอเคนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะทีนี้ผมยังรู้สึกว่าแบ็กกราวด์มันยังสว่างไปนะผมจะกลับออกมาที่แบ็กกราวด์ตรงนี้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนโหมดของเลเยอร์เป็นโอเวอร์เลย์นะฮะใช้บลัดพุ่งสีดำระบายลงไปจะลด opacity ของเลเยอร์ลงมาสักหน่อยถัดมาเหนือกรุ๊ป BG นะผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็กด Ctrl G นำเลเยอร์เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปนะฮะเปลี่ยนโหมดของกรุ๊ปเป็น Color Dot เลือกที่เลเยอร์นะแล้วเราจะใช้สีขาวระบายลงไปอาจจะลด Opacity ลงมาอีกนะสัก26เมื่อเราระบายสีขาวลงไปมันก็จะดูเป็นไฮไลท์ขึ้นมาด้านหลังแบบนี้นะก็สวยงามจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งในกรุ๊ปนะฮะแล้วก็จะใช้การสร้างโซลูชันแบบวงกลมนะฮะสร้างโซลูชันขึ้นมาประมาณนี้กด Shift F6 ปรับความฟุ้งไว้ที่ประมาณ100นะฮะแล้วก็ใช้ Paint Bucket Tool ให้สีขาวลงไปแล้วก็ Transform มันให้แคบลงประมาณนี้นะลด opacity ลงมาเราจะสักประมาณ60จากตำแหน่งมันโอเคเมื่อเสร็จประมาณนี้แล้วผมจะมาที่เลเยอร์บนสุดตรงนี้นะจะลบ2อันนี้ออกไปไม่ใช่แล้วนะฮะก็เลือกที่เลเยอร์บนสุดหลังจากนั้นกด Ctrl Alternate Shift G เป็นการรวมทั้งหมดเข้าเป็นเลเยอร์เดียวนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตกแต่งสีนะ Color Correction ไปที่ Image Adjustment Curve อย่างแรกเราจะปรับ Contrast ก่อนนะปรับแสงลงมาประมาณนี้
อาจจะปรับโทนสีด้วยก็ได้นะมาที่ Red Green โอเคประมาณนี้หลังจากนั้นผมจะกดที่ตรงนี้นะปรับสีเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็ไปที่ Adjustment Layer เลือก Gradient Map จะได้ภาพขาวดำมาในลักษณะนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับ Layer อันนี้นะฮะถ้าเราลด Opacity ลงมานะฮะภาพก็จะดูดิบๆขึ้นนะฮะแต่ผมจะเปลี่ยนโหมด Layer เป็น Soft Light แล้ว Copy ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแต่นี้จะเป็นโหมด Normal นะฮะประมาณ30โอเคโอเคนี่ก็สวยงามใช้ได้นะฮะอาจจะมีการไฮไลท์เพิ่มนะฮะก็ผมจะใช้เทคนิคเดิมก็คือสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใส่มันไว้ในกรุ๊ปนะฮะเก็บเป็นโหมด Color Dot แล้วก็จะระบายสีขาวลงไปในส่วนที่อยากจะไฮไลท์นะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับคนที่พื้นฐานยังน้อยนะถ้าดูแล้วงงก็ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้มาก่อนนะโดยเฉพาะในหมวดของ Basic and Tip นะจะทำให้เราตามได้เร็วขึ้นนะซึ่งถ้าดูผ่านมาทุกวิดีโอเนี่ยก็จะไม่มีปัญหากับการดูวิดีโอถัดไปเลยนะก็ในวันนี้นะคงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันในวิดีโอการสอนครั้งถัดไปของทาง www.fxmodify.com นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ